ครับฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมดูให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กับผมก็ปุกนะมาแจกบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะครับถ้าโหลดกับผมนะครับถ้าโหลดลิงก์ข้างล่างผมนะครับจะได้คนละ5บาทก่อนเลยครับก็คือสตาร์ทเริ่มแรกได้5บาท5บาททุกคนนะครับแล้วก็ถ้าโหลดในPlay Store นะครับจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็จะไม่เข้าใจด้วยครับว่ามันทำยังไงกันบ้างครับพอโหลดมาแล้วครับก็ให้กดเปิดขึ้นมาครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับถามว่ามันแลกได้จริงเหรอพี่เดี๋ยวผมแลกให้ดูตอนนี้เลยครับตอนนี้มี54บาทนะมันกินค่าบริการด้วยนะครับแล้วแต่ผมสามารถเติมได้แค่40บาทเพราะว่า50บาทมันจะเขียนว่าเนี่ย60นะครับถ้าเป็น40จะเป็น48นะครับเดี๋ยวเรายกเลิกก่อนผมเปลี่ยนเบอร์ผิดโอเคโอเคกดตกลงแล้วครับรอนิดนึงนะครับรอชั่วคราวครับคุณได้รับเงิน40บาทจากปึ๊บๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่114บาทครับไม่ได้เติมเงินเลยนะครับเห็นไหมครับเด้งขึ้นจริงๆครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมส่วนวิธีการสะสมเหรียญนะครับเดี๋ยวนิดนึงวิธีการสะสมเหรียญนะครับถ้าเห็นแถบด้านล่างใช่ไหมครับกดที่โฆษณาก็คือจะสามารถดูโฆษณาได้เวลาเราเขียนหนังสือหรือทำอะไรสักอย่างครับหรือไม่ว่างนะครับก็สามารถกดแล้วดูได้นะครับนี่ครับจะมีวงกลมสีเขียวนะครับว่ารับเท่าไหร่ครับ 0.15 บาทหรือ15สตางค์ครับมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ได้ชัวร์นั่นเองครับถ้าทางลัดก็คือมาโหลดแอปครับแอปที่โหลดแล้วจะเป็น0บาทนะครับแต่แอปที่ยังไม่โหลดจะเป็นแบบก็คือแอปเนี่ยมันนานๆมาทีครับถ้าโหลดแอปเนี่ยมันจะได้ถึงบาท2บาททีเดียวเชียวครับแล้วก็มาตอบคำถามครับตรงนี้นิดนึงนะครับมาตอบคำถามตรงนี้ครับจะได้5บาทหรือ10บาทหรือหรือเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ผมทำไปแล้วนะครับนะก็สะสมง่ายๆครับแล้วก็วิธีการสะสมแบบเร็วที่สุดก็คือแนะนำเพื่อนไปเลยครับแชร์เข้าเฟซนะครับหรือแชร์เข้าไลน์ให้เพื่อนๆมาโหลดครับก็จะได้คนละ5บาทเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมมีประวัติรายรับนี่ครับมีแค่คนเดียวนะครับโอเคครับก็นี่คือวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการแลกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมโหลดไปเล่นกันครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีแจกบัตรเติมเงินที่นี่นะครับมันจะมีสำหรับการสอนทำนะครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมสอนทำกับลิงก์โหลดทำให้กดที่ลิงก์โหลดนะครับมันจะได้โหลดแอปที่ผมเฮ้ยงั้นก็ทำแบบนี้เลยละกันนะมันจะได้ไม่งงลบไปเลยละกันครับลิงก์โหลดสวัสดีครับคลิปนี้